ออยเพิ่งดูเกษียณสำราญแม่ชีเสร็จนางสอนทำโยเกิร์ตว่ะอยากทำเลยอ่ะดูนางทำแล้วดูง่ายเนาะวิธีทำก็ง่ายวัตถุดิบก็นิดเดียวแค่นมและก็นมข้นวู้ดูซะหน่อยทำยังไงนะง่ายมากอย่างแรกสวัสดีค่ะ Rise of Kingdom นี่คือเริ่มที่นมสดนมสดนมสดต้องเป็นนมพ่องมันเนยนมหนึ่งลิตรหวานนมอะไรก็ต้องต้มนมเพราะนมข้นมันไม่ได้แล้วก็ใส่นมข้นตามชอบของเราเป็นคนหวานหวานก็ใส่หวานหวานขั้นตอนต่อไปใส่นมข้นแล้วก็คนง่ายเนาะคุยกับใครวะง่ายเนาะง่ายเนาะง่ายเนาะระหว่างนี้เดี๋ยวรอเดือนเนี้ยเราก็จะเตรียมที่พักเอาไว้ให้มันเย็นเราจะได้เติมหัวเชื้อนะโอ้ยเตานี่ร้อนเร็วมากเลยอะดูสิหน้าเกือบไหม้นะเมื่อเดือดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เอามาพักให้มันเย็นนะพักไว้ในน้ำเย็นแล้วก็ขั้นตอนที่สำคัญเกิดเพื่อเป็นเชื้อเขาใส่หัวเชื้อวันนี้พอดีโชคดีนะเพราะว่ามีดัชชี่กรีกสไตล์โยเกิร์ตอิ่มถ้วยเดียวอยู่ท้อง แม่ชีบอกว่าเราใส่โยเกิร์ตอันไหนยี่ห้อไหนรสชาติไหนลงไปเนี่ยโยเกิร์ตที่เราทำเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรสชาตินั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอชิมรสชาตินี้ก่อนว่าเป็นยังไงนะลองกันดูนี่เพราะว่าดัชชี่กรีกสไตล์โยเกิร์ตเนี่ยเป็นโยเกิร์ตเนื้อแน่นเข้มข้นและยังมีโปรตีนถึง2เท่าแน่รสชาติดีแล้วเมื่อกี้ที่ฝาเนี่ยก็ยังมีท็อปปิ้งพิเศษด้วยนะนี่มีกาโนล่าแล้วก็ส่วนผสมของข้าวพองช็อกโกแลตก็จะได้อารมณ์เหมือนฟีลแบบดัชชี่ทูโทนสมัยก่อนเลยอ่ะลองชิมกันดูนะกินอวดไหมทีจะไม่ยังจ้าใกล้ละถือว่าดัชชี่กรีกสไตล์โยเกิร์ตเนี่ยพอรสชาติใหม่นะก็คือรสธรรมชาตินะกินถ้วยเดียวก็เอาอยู่เลยหมดแล้วหัวเชื้อเอาใหม่ถ้วยแล้วกันบอกว่าดัชชี่กรีกสไตล์โยเกิร์ตนี่นะเหมาะสำหรับทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะสายฟิตเท่านั้นแตกใส่หน้าเลยอะใส่หัวเชื้อลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันปิดฝาเอาไว้ข้ามคืนแล้วเราก็จะได้โยเกิร์ตที่เราชอบแล้วเสร็จเรียบร้อยแต่ส่วนแม่ชีมีเรื่องจะบอกอย่างหนึ่งนะคือแม่ชีซื้อแดงง่ายกว่าค่ะ